ขนมปังที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นดูนะคะทุกคนนะคะเราจะทำชิ้นหนานิดนึงเพราะว่าเราจะทำเป็นขนมปังปิ้งนะคะสูตรเจนะคะไม่ใส่นมไม่ใส่ไข่นะคะทุกคนโอเคค่ะฟ้าแรงมากเลยทุกคนนี่นะคะขนมปังของเราก็ปิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะทานเลยนิดนึงนะคะนี่ก็คือยีสต์นะคะเพื่อนๆที่เราทำนะคะแช่ในน้ำอุ่นแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำขนมปังเจกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆยีสต์ที่เรานี่ค่ะเตรียมไว้ก็ได้ที่แล้วนะคะเขาจะนี่นะคะเป็นบับเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะอันนี้ทำครั้งแรกนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเติมน้ำมันมะกอกนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะทุกคนเกลือนะคะประมาณ1ช้อนชานี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเปลี่ยนภาชนะเป็นกะละมังใบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเติมแป้งลงไปนะคะ1ถ้วยนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะทุกคนเรามาลองทำไปด้วยกันนะคะว่าเราจะสำเร็จไหมนะคะทุกคนอ
ี่นะคะ1ถ้วยนะคะคนเลยค่ะทุกคนใส่แป้งลงไปอีกนะคะทุกคนนะคะ2ถ้วยนะคะเราจะใช้แป้งทั้งหมดประมาณ3ถ้วยตวงนะคะทุกคนนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะนวดด้วยนะด้วยมือเลยนะคะทุกคนก็คือมือเราสะอาดแล้วนะคะแม่ก็จะเริ่มจับตัวกันนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มในทีนะคะนวดอีกนิดนึงนะคะนวดให้เขาเนียนเข้ากันดีนะคะเพื่อนในการทำครั้งแรกนะคะเป็นคนที่ทำขนมไม่ค่อยเป็นนะคะเพื่อนลองดูเนาะต้องมีติดมือนะคะทุกคนเริ่มจากเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะต้องใช้เวลานวดนิดนึงนะคะทุกคนเป็นสูตรเต้ไม่มีไข่ไม่มีพวกนมเนยนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่ค่ะทุกคนนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราพักแป้งไป10นาทีนะคะเราก็จะมานวดนะคะนวดแป้งอีกนะคะนวดแป้งอีกสัก 3-5 นาทีนะคะนวดให้แป้งเขาเนียนๆเลยนะคะทุกคนนี่ก็จะนวดในกระมังนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทำนิดเดียวเนาะถ้ามีโต๊ะก็จะสะดวกมากเลยแต่ว่าคนนี้ก็สะดวกในกระมังนี้นะคะเพราะว่าเราทำนิดเดียวนะคะทุกคนนวดให้แป้งเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลานวดนิดนึงนะคะคุณก็เนียนดีแล้วนะคะทุกคนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะนะคะพักแป้งไว้นะคะ1ชั่วโมงนะคะทุกคนเราจะพักแป้งนี้ไว้1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งเนี่ยนะคะคลายตัวแล้วก็เขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะค่ะเพื่อนๆ1ชั่วโมงผ่านไป
แป้งขนมปังของเราก็อืดขึ้นมาประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหแป้งเราก็นุ่มมากเลยนะคะนะคะเราก็จะมาทำการนวดเลยนะคะทุกคนนวดแค่นิดหน่อยนะคะว่าตอนนี้แป้งก็เนียนแล้วก็ฟูดีมากเลยนะคะทุกคนไม่ติดมือด้วยนะคะเราจะนวดเพื่อให้แป้งเนี่ยนิ่มขึ้นนะคะทุกคนนวดเพื่อไล่ลมนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งนะคะออกเป็นสามกองนะคะจะใช้มีดนะคะทุกคนนะคะถ้าเท่ากันถ้าประมาณก็จะกะเอานะคะทุกคนก็จะปั้นให้เขากลมๆนิดนึงนะคะให้เพื่อให้แป้งเขาแน่นขึ้นนะคะชิ้นแล้วชิ้นต่อไปนะคะแต่ละชิ้นก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะทุกคนนี่จะใหญ่นิดนึงโอเคแล้วก็จะพักแป้งไว้อีก20นาทีนะคะโอเคค่ะเราก็จะคุมนี่นะคะคุมแป้งไว้ก่อนนะคะโอเคนะคะทุกคนเรามาดูอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้20นาทีนี่นะคะหน้าตาของแป้งขนมปังของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นแผ่นแล้วก็เตรียมอบนะคะทุกคนนะคะมาดูกันค่ะแบ่งออกไปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมานวดนิดนึงทำให้เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็จะใช้นี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนทำให้เขาเป็นแผ่นบางๆนะคะนี่ก็ทำครั้งแรกนะคะเนี่ยThank you.
ราก็จะมานี่นะคะเพื่อนๆพับเข้านะคะนี่นะคะพับเข้าอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะพับมุมเข้ามานะคะแล้วก็จะม้วนเข้ามาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะเก็บนี่นะคะให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเก็บแบบนี้โอเคนะคะตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะคลุมไว้อีกนะคะ45ถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเนี่ยเขาพองตัวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะไปทำการอบนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนผ่านไป45นาทีนะคะแป้งขนมปังก็พองตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราได้อุ่นเราอบไปแล้วที่ความร้อน170นะคะวันนี้จะอบประมาณ25นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูว่าขนมปังของเราหน้าตาจะออกมายังไงนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหน้าตาขนมปังของเราเราเอาขนมออกจากพิมพ์นะคะทุกคนนี่หน้าตาขนมปังของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะทุกคนร้อนๆเลยนะคะโอ้นี่ทำครั้งแรกทุกคนโอ้โหเป็นไงคะ